อยกลับด้านไปมาจนมั่นใจว่าแป้งทั้งสองฝั่งสุกทั่วแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับทองม้วนสดข้าวโพดขนมไทยทำง่ายสูตรนี้ผสมแป้งง่ายๆนะคะอร่อยมากๆเลยได้เนื้อทองม้วนสดที่นุ่มแล้วก็เนื้อข้าวโพดแน่นๆเลยค่ะหน้าตาดีแบบนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะส่วนผสมมีแป้ง2 อย่างนะคะส่วนแรกเลยจะเป็นแป้งข้าวเหนียวอันนี้100กรัมนะคะ100กรัมแล้วก็แป้งมันสำปะหลัง50กรัมหรืออัตราส่วน2ต่อ1แป้งข้าวเหนียว2ส่วนแป้งมัน1ส่วนน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโหนดก็ได้นะคะอันนี้เจ๊ปานหวานน้อยประมาณ4ช้อนโต๊ะถ้าไม่มีจริงๆใช้น้ำตาลทรายได้ค่ะเกลือป่นเล็กน้อยครึ่งช้อนชาและกะทิประมาณ50มิลลิลิตรนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มลดได้จนกว่าเวลาเราคนเนี่ยน้ำกะทิกับแป้งเนี่ยเขาจะ เหนียวแบบว่าพอดีไม่เหนียวมากแล้วก็ไม่เหลวเกินไปนะคะกะทินี่เพิ่มได้จนกว่าเนื้อแป้งเขาจะพอดีกันเพราะว่าแป้งแต่ละยี่ห้อและแต่ละชนิดเนี่ยเขาอมน้ำไม่เท่ากันนะคะเราก็ค่อยๆเติมคนจนแป้งน้ำตาลกะทิทุกอย่างละลายเข้าเนื้อกันดีแล้วเราจะใช้ข้าวโพดหวานแบบนี้นะคะประมาณ1ฝักค่อยๆหั่นสไลด์ชิ้นไม่ต้องใหญ่มากเอาบางๆจะได้อร่อยหั่นลงไป1ฝักแบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้แล้วคลุกเคล้าให้ข้าวโพดแล้วก็แป้งเข้าเนื้อกันเลยเตรียมงาดำงาขาวเอาไว้สำหรับโรยหน้านะคะตั้งกระทะเทฟลอนแบบนี้เปิดแก๊สตั้งไฟกลางไปถึงอ่อนเลยนะคะแล้วก็หยอดแป้งลงไป1ช้อนค่อยๆใช้ทัพพีเกลี่ยให้เป็นทรงกลมค่ะงาดำงาขาวโรยให้ทั่วจะได้อร่อยหอมๆแป้งด้านล่างเริ่มสุกร้อนแล้วค่อยๆใช้ไม้พายกลับด้านเลยค่ะค่อยกลับด้านไปมาจนมั่นใจว่าแป้งทั้งสองฝั่งสุกทั่วแล้วเราก็ใช้ไม้พายค่อยๆม้วนนะคะให้เป็นทองม้วนเลยตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะข้าวโพดของเราก็สุกหอมสีเหลืองแล้วนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะได้ทองม้วนสดข้าวโพดแสนอร่อยแล้วหอมมากน่าทานมากๆเลยค่ะเนื้อข้าวโพดแน่นๆนะคะแป้งนุ่มมากเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะหอมมันมากๆอร่อยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะข้าวโพดบ้านเราหาง่ายเจ๊ปานขอตัวเอาขนมไปเสิร์ฟคนในบ้านก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ